วันนี้ที่ได้รับชาเลนจ์ให้มาซื้อของตามลิสต์นี้แต่ว่าห้ามเกิน300บาทซึ่งตี้หยิบของมาครบเรียบร้อยแล้วไปจ่ายเงินกันค่ะบอกเลยนะคะว่าชาเลนจ์แค่นี้คนอย่างตี้เอาอยู่แน่นอนค่ะ360บาทค่ะ360บาทค่ะคุณป้าคะคุณป้ารับ AIS Point ไหมคะรับค่ะใช้ AIS Point จ่ายได้ค่ะงั้นขอจ่ายด้วยเงินสดแล้วก็ AIS Point นะคะได้ค่ะบอกเลยมี AIS Point ยังไงก็เอาอยู่จ่ายน้อยได้มากแค่ใช้ AIS Point